พระกีสาโคตมีเถรีผู้เลิศด้านทรงจีวรเศร้าหมองพระกีสาโคตมีเถรีนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะก็บังเกิดในเรือนสกุลกรุงหังสวดีรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งฟังธรรมในสำนักพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัทกคะเป็นเลิศของเหล่าภิกษุณีผู้ทรงจีวรปอน,ปอนก็สร้างสมกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกับในพุทธุปบาทการนี้ก็บังเกิดในสกุลเข็นใจ กรุงสาวัตถีชื่อของนางว่าโคตมีแต่เพราะตัวผอมเขาจึงเรียกว่ากีสาโคตมีเมื่อนางแต่งไปสู่สกุลสามีบิดามารดาและญาติของสามีดูหมิ่นว่านางเป็นลูกสาวของสกุลเข็นใจต่อมา นางคลอดลูกชายออกมาคนหนึ่งเพราะได้ลูกชายบิดามารดาและญาติจึงยกย่องนางแต่ลูกชายของนางได้เสียชีวิตเมื่อไหววิ่งเล่นได้ด้วยเหตุนั้นนางจึงเป็นบ้าเพราะความเศร้าโศกนางคิดว่าเมื่อก่อนเราถูกดูหมินนับตั้งแต่ลูกชายเราเกิด ก็ได้รับยกย่องคนเหล่านี้พยายามจะทิ้งลูกชายเราไว้ข้างนอกนางจึงอุ้มร่างลูกชายที่ตายแล้วตระเวนไปในพระนครตามลำดับประตูเรือนโดยกล่าวขอร้องว่าขอท่านโปรดให้ยาแก่ลูกชายของข้าด้วยเถิดผู้คนทั้งหลายบริพาทว่า จะเอาอยาแก้ตายมาแต่ไหนนางก็ไม่เชื่อคำของคนเหล่านั้นครั้งนั้นชายบัณฑิตผู้หนึ่งคิดว่าหญิงคนนี้จิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าเพราะโศกเศร้าถึงลูกชายพระทศพลเท่านั้นจักทรงรู้จักยาสำหรับหญิงคนนี้เขาจึงกล่าวว่าแม่นาง จงไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทูลถามถึงยาสำหรับลูกชายของแม่นางสินางจึงไปพระวิหารในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรมทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงประทานยาสำหรับลูกชายของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยของนางจึงตรัสว่าไปสิเข้าพระนครเรือนหลังใดไม่เคยมีคนตายเธอจงนำเมล็ดผักกาดจากเรือนหลังนั้นมานางรับพระพุทธดำารัสว่าดีละพระพุทธเจ้าค่ะนางดีใจรีบเข้าไปพระนคร ไปสู่เรือนหลังแรกพูดว่าพระศาสดาปโปรดให้ข้านำมเมล็ดผักกาดไปเพื่อทำยารักษาลูกชายของข้าถ้าในเรือนหลังนี้ไม่เคยมีใครๆตายปโปรดให้มเมล็ดผักกาดแก่ข้าด้วยเถิดคนในเรือนหลังนั้นกล่าวว่าเรือนนี้มีคนตายจนไม่สามารถนับได้เรือนไหนจะไม่เคยมีคนตายเล่า นางจึงไปเรือนหลังที่สองสามก็ได้คำตอบเหมือนกันด้วยพุทธานุภาพนางก็หายบ้าได้สติจึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยมเมล็ดผักกาดนั้นพอกันทีสำหรับมเมล็ดผักกาดธรรมเนียมนี้นี่แหละคงจกมีทั่วพระนคร ความจริงนี้คงจะเป็นข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์ด้วยหวังดีทรงเห็นแล้วนางสลดใจได้ไปป่าช้าทิ้งลูกชายไว้แล้วกล่าวว่าธรรมคืออนิจจตาความไม่เที่ยงมิใช่เป็นธรรมของชาวบ้านมิใช่ของชาวนิคม และมิใช่ของตระกูลหนึ่งหากแต่เป็นธรรมของชาวโลกทั้งหมดรวมทั้งเทวโลกด้วยก็แลครั้นนางกล่าวอย่างนี้แล้วก็ไปเฝ้าพระาศาสดาพระาศาสดาตรัสถามนางว่าโคตมีเธอได้เมล็ดผักกาดมาแล้วหรือนางกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้หาเมล็ดผากาดแล้วพระพุทธเจ้าค่าขอทรงโปรดเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสแก่นางว่ามรตตยุย่อมพานรชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยงมีใจฟุ้งซ่านไป เหมือนกระแสน้ำหลากขนาดใหญ่พัดพาชาวบ้านที่มัวหลับไหลไปในเวลาจบคาถานางก็ตั้งอยู่ในโซดาปฏิผิผลแล้วทูลขอบรรพชากับพระาศาสดาพระาศาสดาทรงอนุญาตให้บรรพชาในสำนักของภิกษุณีนางถวายบังคมพระาศาสดา ทำประทักศิลเวียนขวาสามรอบแล้วไปสำนักภิกษุณีบรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานนักทำโยนิโสมนสิการเจริญวิปัสสนาครั้งนั้นพระาศาสดาตรัสพระคาถาประกอบด้วยโอภาษแก่นางดังนี้ว่าผู้เห็นอมาตะบท มีชีวิตอยู่วันเดียวยังประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นอมตะบ,บทมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งร้อยปีจบพระคาถานางก็บรรลุพระอาราหันต์พระเถรีนั้นใช้สอยบริขารอย่างอุกฤษยิ่งครองแต่จีวรที่ประกอบด้วยความปอนสามอย่างครั้งนั้น พระาศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารกำลังทรงสถาปนาพระภิกษุณีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งเอตทักคะตามลำดับก็ทรงสถาปนาพระเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทักคะ,กปะ,เ,เ,ะ,กะเป็นเลิศของเหล่าภิกษุณีผู้ทรงจีวรปอนพระเถรีนั้นพิจารณาการปฏิบัติของตน คิดว่าเราอาศัยพระศาสดาจึงได้คุณวิเศษนี้จึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้โดยมุกค,คือการสรรเสริญกัลยาณมิตรว่ากีสาโคตมีเถรีคาถาคาถาสุภาษิตของพระกีสาโคตมีเถรี นักปราดกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีกัล,ลยาณมิตรไว้เฉพาะในโลกว่าบุคคลผู้คบกัล,ลยาณมิตรถึงแม้จะเป็นผ่านก็พึงเป็นบัณฑิตได้บ้างควรคบสัตบุรุษเพราะปัญญาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้คบสัตบุรุษโดยแท้คนทุกคนมีกษัตริย์เป็นต้น เมื่อคบสัตว์บุรุษทั้งหลายพึงพ้นจากทุก์แม้ทั้งปวงได้และพึงรู้แจ้งอริยาศัสี่คือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งความดับทุกหนึ่งอัดทังิิกัะมากหนึ่งพระกีสาโคตมีเถรีเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้วได้กล่าวเนื้อความนี้ ดังนี้แลจบกีสาโคตมีเถรีคาถากีสาโคตมีเถริยาประทานว่าด้วยบุพจริยาของพระกีสาโคตมีเถรีพระกีสาโคตมีเถรีได้กล่าวบุพจริยาของตนว่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำทรงอุบัติในแสนกับนับแต่กับนี้ครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงหังสวดีเข้าเฝ้าพระผู้ประเสริฐกว่านรชนถึงพระองค์เป็นสารณะข้าพเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์ ซึ่งประกอบด้วยสัจจะสี่ที่ไพเราะจับใจอย่างยิ่งนำมาซึ่งสันติสุขในวัตตะครั้งนั้นพระพุทธทีระยอดบุรุษเมื่อทรงสถาปนาทรงยกย่องภิกษุณีผู้ทรงจีวรปอนไว้ในตำแหน่งเอตะทัคคะข้าพเจ้าฟังคุณของพระภิกษุณีแล้ว เกิดปีติไม่ใช่น้อยถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้าตามกำลังสามารถเคารพพระทีรมุนีพระองค์นั้นปรารถนาตำแหน่งนั้นครั้งนั้นพระสัมพุทธเจ้าผู้นำทรงอนุโมทนาเพื่อได้ตำแหน่งว่าในแสนกับนับแต่กับนี้ไป พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมทรงสมภพในราชสกุลพระเจ้าโอกากราชจักเป็นศาสดาในโลกท่านจักมีชื่อว่ากิสาโคตมีจักเป็นทายาทเป็นโอรสในธรรมของพระองค์ถูกเนรมิตโดยธรรมจักเป็นสาวิกาของพระศาสดาครั้งนั้น ข้าพเจ้าฟังพระพุทธดำรัสนั้นแล้วก็ยินดีมีจิตมีเมตตาบำรุงพระชินพุทธเจ้าผู้เป็นนายกพิเศษด้วยปัจจัยสี่ตลอดชีวิตด้วยกรรมที่ทำมาดีเหล่านั้นและด้วยการตั้งใจไว้ชอบข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเป็นพราหมณ์ผู้มียศมากเป็นยอดของาศาสดาทั้งหลายทรงอุบัติในพัทรกับนี้ครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิเป็นจอมนรชนในกรุงพาราณสีราชธานีทรงเป็นอุปถาคพระพุทธเจ้าผู้ทรงสแสวงคุณยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเป็นพระราชธิดาองค์ที่หของพระเจ้ากาสีพระองค์นั้นปรากฏพระนามว่าธรรมมาฟังธรรมของพระจินเจ้าผู้เลิศชอบใจการบรรพชาครั้งนั้นพระชนกของพวกข้าพเจ้าไม่ทรงอนุญาตพวกข้าพเจ้าจึงอยู่ในพระราชมนเทียนไม่เกียจคร้าน บํเพนโกมาริพรมาจา์มาสองหมื่นปีเป็นพระราชธิดาผู้อยู่ในความสุขบันเทิงยินดีเป็นนิดในการบำรุงพระพุทธเจ้าพระราชธิดาเจ็ดพระองค์คือสัมมณีสัมมาคุตตาพิกุณีพิกุทาสิกาธรรมมาสุธรรมมา และสังคทาสิกาบัดนี้ก็คือเขมาอุบลวนาปตาจารากุณทลาข้าพระองค์ธรรมทินนาและวิสาขาด้วยกรรมที่ทำดีเหล่านั้นและด้วยการตั้งใจไว้ชอบข้าพเจ้าลากายมนุษย์ ก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้พบสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในตระกูลเศรษฐีเมื่อตระกูลยากจนไม่มีทรัพย์ต่ำต้อยลงก็ไปสู่ตระกูลมีทรัพย์เว้นสามีคนเดียวคนนอกนั้นก็เกลียดข้าพเจ้าว่าเป็นคนไม่มีทรัพย์เมื่อข้าพเจ้าคลอดบุตร ก็แสดงแก่คนทั้งปวงเมื่อบุตรนั้นยังอ่อนเจริญวัยก็เป็นดังดวงใจประสบสุขเป็นที่รักของข้าพเจ้าดังชีวิตตนเองเมื่อบุตรนั้นเสียชีวิตข้าพเจ้ามีดวงหน้าเศร้าหมองนองด้วยน้าตาพาศบ,บุตรที่ตายเดินครวนคร่ำรำพันครั้งนั้น ข้าพเจ้าถูกบัณฑิตผู้หนึ่งชี้แนะจึงไปเฝ้าพระผู้ทรงเป็นหมอยอดเยี่ยมกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าขอโปรดประทานยาสำหรับทําบุตรให้ฟื้นคืนชีพพระจินเจ้าผู้ทรงฉลาดในอุบายบำบัดทุก์ตรัสว่าเจ้าจงนำเมล็ดผักกาจากเรือนที่ไม่มีคนตายมาสิครั้งนั้น ข้าพเจ้าไปกรุงสาวัตถีก็ไม่พบเริอนเช่นนั้นจะได้เมล็ดผักกาดมาแต่ไหนเล่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้สติทิ้งศพบ,บุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้ทรงเป็นผู้นำโลกพระผู้มีพระสุรเสียงไพเระเห็นข้าพเจ้าแต่ไกลจึงตรัสว่าผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมสิน้น มีชีวิตเป็นอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นความเกิดและความเสื่อมสิ้นมีชีวิตเป็นอยู่ตั้งร้อยปีธรรมคืออนิจจตาความไม่เที่ยงมิใช่ธรรมของชาวบ้านมิใช่ธรรมของชาวนิคมและมิใช่ธรรมของตระกูลหนึ่งหากเป็นธรรมของชาวโลกทั้งหมดรวมทั้งเทวโลก ข้าพเจ้านั้นฟังพระคถานี้แล้วทำธรรมาจักสุให้บริสุทธิ์แล้วแต่นั้นก็รู้แจ้งสัตรธรรมออกบวชไม่มีเรือนข้าพเจ้าบวชอย่างนั้นแล้วก็พยายามอยู่ในคําสอนของพระจินเจ้าไม่นานนักก็บรลุพระอรหันตข้าพเจ้าชํานาญในฤทธิ์ในทิพโสทธาต รู้จิตผู้อื่นกระทำตามคำสอนของพระศาสดาข้าพเจ้ารู้ปุกเพนิวาสยานชําระทิพยาจักสุทำอาสวะให้สิ้นไปหมดเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินพระศาสดาข้าพเจ้าบำรุงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้ว ภาระหนักข้าพเจ้าก็ลงลงแล้วตันหาเครื่องนำไปสู่พกข้าพเจ้าก็ถอนเสียแล้วข้าพเจ้าออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นข้าพเจ้าก็บรรลุแล้วตามลำดับทำเครื่องสิ้นสังโยชน์ทุกอย่างข้าพเจ้าก็บรรลุแล้ว ยานในอาจรรมนิรุตติและปฏิพานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ไร้มนทินเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดข้าพเจ้านำผ้ามาแต่กองขยะจากป่าช้าและจากทางรกทำเป็นผ้าสังคาติจากผ้านั้นทรงแต่จีวรที่ปอน พระชินเจ้าผู้นำพิเศษในบริษัททั้งหลายทรงยินดีในคุณคือการทรงจีวรปอนนั้นจึงทรงสถาปนาข้าพเจ้าไว้ในตําแหน่งเอตัทัคะกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาเสียแล้วพบทุกพบข้าพเจ้าก็ถอนเสียแล้ว ข้าพเจ้าตัดเครื่องผูกดุดช้างไม่มีอาสวะอยู่ข้าพเจ้ามาดีแล้วในสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดวิชาสามก็บรรลุแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำเสร็จแล้วปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกก็กระทำให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าก็ทำเสร็จแล้วจบกีสาโคตมีเทริยาประทานเรื่องพระกีสาโคตมีเถรีจบ